สวัสดีครับผมกับ Redmi Note 15G ครับเร็วสุดในราคาถูกสัดๆนะครับ5,999บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วมีโปรโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็สเปคเนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดนะทั้งเรื่องของหน้าจอเองชิปเซ็ตแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับถือว่าดีทีเดียวในกล่องเนี่ยมีเคสแถมให้นะครับพร้อมคู่มือการใช้งานรวมถึงวอชาร์จ18วัตต์นะครับสาย USB Type C เขาก็แถมให้นะครับ หน้าจอเนี่ยเขามากับจอ IPS ขนาด6.5นิ้วนะครับเป็นจอ Full HD Plus ด้วยรองรับการแสดงผลที่90 h z ด้วยเวลาเราปาดนู่นปาดนี่เนี่ยปาดโซเชียลอะไรเงี้ยเร็วนะครับลื่นแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลสามารถ ปรับตั้งค่าได้ด้วยนะครับตามต้องการพอเชื่อมต่อครบทั้ง Type C หูฟัง3.5นะครับลำโพงเดี่ยวแล้วก็มีสแกนิวบนปุ่ม power ด้วยนะครับฝาหลังเนี่ยจะคล้ายกระจกผิวด้านนะแต่เป็นพลาสติกนะครับสีสันก็สวยงามดีนะครับดูพรีเมียมพอสมควรเลยมุมซ้ายบนคือกล้องนะครับ รื่อง 5G ก็รองรับทั้ง2ซิมนะครับใช้งานได้ทุกเครือข่ายเลยรวมถึง 4G 3CA นะครับเวลาเรารับสัญญาณก็สเสถียรมากครับสำหรับการใช้งานทั่วไปมาพร้อมกับ Android 11ครอบด้วยม i u i 12นะครับการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับ Redmi Note 10S ที่รีวิวไปนะครับลูกเล่นเยอะแล้วก็สามารถเปลี่ยนพวก t ีมวอ w a ปเ p a p e r อะไรต่างๆได้รวมถึงลง แอปผ่าน Play Store นะครับมีรีโมทให้ใช้งานด้วยสำหรับใครที่มีสมาร์ทติงต่างๆนะครับรวมถึงพวกลูกเล่นต่างๆอย่างจ e s t u เจ,เ,จเปิดหน้าจอ2หน้าจอแบบป๊อปอัพก็ทำได้นะครับคล้ายกับรุ่นราคาแพงเลยมีเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่ที่สามารถดูดูทู e ได้เต็มจอนะครับจะเป็น Netflix, Disney Plus สามารถดูได้แบบนี้เลยครับก็เป็น b e n e f ฟ t ของหน้าจอที่แบบพันโชนะครับดูแล้วแบบไม่ขัดตาเนาะเรื่องของเกมก็สามารถเล่นได้ดีครับสำหรับ ชิปไดน i มิ n ิ i t y 7 5 g นะครับอย่าง ROX เนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นนะครับปรับ60เฟรมได้เลยนะแต่จะกินแบตนิดหนึ่ง ROV e ก็เล่นได้นะครับแต่จะติดเรื่อง30เฟรมแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็สามารถปรับได้แบบกลางๆนะครับอันนี้ผมค่อนทางโอเคพอสมควรเลยเรื่องของกล้องเขามากับกล้อง48ล้านพิกเซลแต่ไม่มีอันตรวายนะครับถูกตัดออกแต่ก็มีพวกฟีเจอร์พื้นฐานต่างๆเนี่ยครบนะครับมีโหมดโปรถ่ายคนถ่ายอะไรได้ครบเหมือนกันวิดีโอก็มีนะครับมี EIS ด้วย แล้วก็โหมดการใช้งานอื่นอย่างหมดในโหมดสโลโมชันพานรามาต่างๆนะครับเรื่องของคุณภาพถือว่าโอเคในระดับราคานี้นะครับคือสไตล์ของเสียวมีคือสีสันเขาจะไม่ได้สดหรือวามากนะครับก็ถ่ายออกมาเนี่ยเอาไปแต่งต่อได้เลยนะครับแต่เรื่องของการเก็บรายละเอียดภาพไรต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับรวมถึงเช่นเดียวกับภาพกลางคืนก็ถ่ายออกมาค่อนข้างเนียนนะครับการเก็บแสงเก็บ รายละเอียดต่างเนี่ยถือว่าทําได้ดีทีเดียวภาพอาหารสีอาจจะซีดไปนิดหนึงนะครับก็อาจจะต้องแต่งเพิ่มหน่อยแต่เรื่องของพอร์เทรตผมว่าถ่ายได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องของสกินโทนการตัดขอบอะไรต่างเนี่ยถือว่าเนียนใช้ได้เลยสําหรับ Redmi Note 1 5 g ก็เป็นมือถือที่ถูกที่สุดในตอนนี้ที่รองรับ5 g นะครับสเปคต่างๆย่างที่บอกคือไม่ขี้เล่นะเรื่องของหน้าจอเองชิปเซต กล้องนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าครบกําลังดีเหมาะกับคนที่หามือถือ 5G แต่งบไม่เยอะนะครับก็เน้นใช้งานยาวๆเลยเพราะว่า 5G เนี่ยยังอยู่กับเราอีกนานมากๆนะครับเรื่องของราคาต่างๆก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับเริ่มต้นที่5999นะครับสำหรับรุ่นแรม4แล้วก็เพิ่อมอีกพันหนึเนี่ยแต่คุณได้แรม8เลยนะก็คือมีความต่างอยู่พอสมควรราคานี้รู้สึกว่าจะเอฟเฟกถึง31มิถุนายนนี้ก็รีบไปซื้อครับสวัสดีครับ